ห้องครัวนะคะสูฟางห้องแรกตุนของมั้งเปล่าคะแม่ที่บ้านไหนก็ตุนของกันส่วนใหญ่ก็ตุนของกันใช่ไหมคะของเราก็มีนิดหน่อยส่วนใหญ่เน้นนมยิงบุญค่ะแต่ว่าซื้อได้บ้างตู้เย็นก็นิดหน่อยจริงๆนี่หมากาไก่ไอติมลงนิดนึงแม่ทำความสะอาดเองนะคะอันนี้ครัวเราเนี่ยของพ่อเขาจะใช้เป็นอันนี้เป็นกระเบื้องหมดเลยนะคะไม่ใช่วอลเปเปอร์เป็นกระเบื้องที่ติดเลยอะค่ะเนี่ยเขาใช้กระเบื้องทั้งหมดอันนั้นคือแอบมีข้าวสารเป็นกระเบื้องนี่มาทะลุจากห้องครัวขอพาไปด้านซ้ายก่อนนะคะยังไม่แวบไปด้านขวานะขอพามาด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเป็นห้องซักล้างค่ะสีอีเจียนก็คือสีอีก็คือมาจากการซักอะค่ะสีอีเจียนเจียนแปลว่าห้องอยู่แล้วใช่ไหมคะมาจากเนี่ยเครื่องซักผ้าเรียกสีอีฝูฝูมาจากอีฝูแปลว่าเสื้อผ้าทำไมมี2เครื่องเลยของเรามีเครื่องซักผ้า2เครื่องคืออันนี้ของอิมบุญค่ะและนี่ของพ่อกับแม่คือพ่อเขาเข้าสวนใช่ไหมคะก็เลยคือเสื้อผ้าเลอะๆเราก็ไม่อยากไปปนกับของลูกแล้วของลูกเรายังใช้น้ำยาเด็กอยู่เลยนี่ที่สำคัญตอนนี้เราใส่เดตตอด้วยค่ะอันนี้คือเครื่องอบไว้ส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องอบเลยจริงๆบางทีไม่ค่อยได้ตากเพราะว่าบางทีข้างนอกเขาก็พ่นยาอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้สระว่ายน้ำเป่าลมคลองอิงบุญแบบไปแล้วคุณหนึ่งไม่ได้เล่นน้ำแล้วถามว่าทำไมไม่เทน้ำทิ้งแล้วทำไมถึงเล่นในนี้ทำไมถึงไม่ออกไปเล่นข้างนอกข้างนอกมีพื้นที่เต็มเลยนะเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็มีลมด้วยแต่เราไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเพราะบ้านเราไม่มีน้ำประปา oh, no. เราใช้น้ำบ่อค่ะอันนี้เราใช้เอฟเฟกต์ด้วยเสียงแม่ว่าเราใช้น้ำบ่อกับน้ำบาดาลไม่มีน้ำประปาอันนี้ก็คือเราก็ประหยัดเนาะเราใส่ในนี้เผื่อเขาจะได้เล่นได้หลายวันจะถามเล่นได้หลายวันไหมเล่นได้สองวันแล้วก็ไม่เล่นแล้วเขาก็บอกว่าไม่เล่นแล้วถ้าใครขึ้นทีแล้วประมาณ2อาทิตย์แล้วมั้งคะแล้วแม่ก็ไม่ได้เททิ้งเพราะว่าเสียดายไม่ได้ให้เขาเล่นต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำต้นไม้แต่ว่าตอนนี้ฝนตกเลยเก็บไว้ก่อนค่ะไม่ได้ขี้เกียจนะเอออันนี้เราไว้ให้ดูนี้นี่พ่ออิมบุญก็ทุ่มทุนนะคะเขาซื้อเตารีดอย่างดีให้แม่เหมาะกับการเปิดร้านสักอบรีดมากเลยค่ะแต่ถามว่าเตารีดอันนี้ใช้ไหมคะไม่ใช้ค่ะใช้อันนี้ค่ะแม่ซื้ออันนี้มา700ค่ะรีดชุดนักเรียนอิมบุญแค่3ชุดค่ะสีอันนู้นประมาณ15,000ไม่ใช้อุ๊ยแบบกลับเข้าไปที่เดิมถามว่าบ้านเราเนี่ยไม่ต้องกลัวโจรเลยนะคะไม่ใช่ว่ามีกล้องวงจรปิดเยอะหรอกนะแต่เพราะว่าเราไม่มีเงินมีทองให้ขโมยแล้วก็ที่สำคัญขนาดของมีค่าของเราทีวีตู้เย็นยกไม่ไหวค่ะทีวีเราก็เป็นแบบติดผนังหมดค่ะแต่อันนี้เลื่อนได้นะคะอันนี้เลื่อนออกมานี่เดี๋ยวของพ่อเขาไหลเลื่อนออกมาแล้วเราก็ดูตอนกินข้าวตรงนู้นได้จริงๆอ่ะพ่อเขาจะติดตรงนี้ตอนแรกพ่อเขาจะติดทีวีตรงนี้เราวางแผนไว้แล้วติดตรงนี้อันนี้เป็นกระเบื้องหมดเลยนะคะเป็นกระเบื้องที่แบบปะแล้วตอนแรกเขาจะเอาลายนี้หมดเลยบอกพ่อไม่ได้นะลายนี้ทั้งบ้านห้องครัวเราลายมากเลยตอนแรกเดินไปลายนี้ก่อนแล้วก็เขาจะเอาลายนี้หมดเลยแล้วพอลองติดแผนนี้รู้สึกว่าประหลาดก็เลยว่าให้เปลี่ยนไปเป็นลายนี้ลายนี้แทนแล้วสรุปว่าตรงข้าวตรงนี้ซื้อมาไม่ได้ใช้ไว้วางของแล้วก็มากินตรงนี้ทำเสร็จก็กินตรงนี้แล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยกินได้เยอะแยะไหมอุปกรณ์พ่อเขาซื้อให้แม่พร้อมมากเลยนะคะแต่แม่ไม่มีปัญญาทำแม่ทำกับข้าวไม่เก่งเลยทำเท่าที่ทำได้แล้วพ่อก็ไม่กินเผ็ดด้วยนี่เก็บไว้นาครัวเก็บแล้วอันนี้ผลไม้ยายกับตาให้มาที่สวนตากับยายมาห้องต่อไปก็คือเคอร์ทิงก็คือห้องรับแขกอันนี้เครื่องอบเขาอะไรนะพ่อเขาผลิตเองค่ะเอาเงินเอาอะไรอย่างเงี้ยไปอบคาชโลกห้องรับแขกตุ๊กตาเยอะมากจากการจับรางวัลแม่ชอบไปเล่นๆน่ะฮะอะไรนะปลาโป่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลานจอดรถของเธอลานจอดรถของคุณอิงบุญเขาเดี๋ยวจะขอพาเข้าไปดูห้องนี้ก่อนค่ะแม่ชอบมากเลยห้องน้ำของเราสีโสเจียนสีก็แปลว่าสักล้างใช่ไหมคะโสแปลว่ามือเจียนแปลว่าห้องตรงนี้เราชอบผนมผนังอะไรเพราะว่าอันนี้คือเซตเนี้ยมาจากโฮมโปรชี้เลยจะถามว่าอันนี้คือเหมือนไว้วางของจะถามว่าได้วางไหมไม่เคยวางหรอกค่ะ
เพราะว่าไม่ได้ใช้ห้องนี้ก็คือเหมือนไว้เข้าห้องน้ำฉุกเฉินเข้าห้องน้ำตอนที่เราเล่นอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็เวลามีแขกมานี่ทัมโบรีนของอิงบุญเขาแล้วก็มีทีวีอีกค่ะแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายถามว่าได้เล่นไหมโซนนี้ไม่ค่อยอยู่หรอกค่ะส่วนใหญ่อยู่แต่ที่ห้องนี่ค่ะบ้านอิงบุญมีบันไดวนด้วยค่ะอิงบุญเจียมีบันไดวนด้วยค่ะระหว่างวนบันไดวนเราก็จะเล่าให้ฟังก่อนจริงๆต้องเป็นอิงบุญตัวไหนนายเจียไหนนายแปลว่าคุณย่าค่ะเป็นบ้านของคุณย่าคือว่าย่าเขาซื้ออันนี้เป็นบ้านมือสองเท่ากับหลังนี้เป็นบ้านมือสองย่าเขาซื้อมาค่ะซื้อมาจริงๆเขาก็บอก5.5 ล้านอุ้ยตื่นเต้นข้างบนจะมีอะไรคะมีอะไรเรามาดูบนใดบนจะมีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะเก็บของค่ะจริงๆมีกระเป๋าเดินทางเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่ายกขึ้นยกลงไม่ไหวลูกไหนใช้บ่อยไว้ข้างล่างค่ะแล้วก็มีติดรูปเราดูจากข้างนอกนะคะแล้วก็มีรูปเรารูปแต่งงานถามว่าไม่กล้าแฝงเลยค่ะไม่กล้าเจาะบ้านเขาดูจากข้างนอกเหมือนบ้านเราจะใหญ่มากน่าจะแบบมีหลายห้องหลายชั้นหลายป้าว่าเท่ากับว่าบ้านนี้มีแค่ชั้นเดียวกับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยดูค่ะเขาทำสูงมากอันนี้จริงๆฝ้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือในคุณย่ามาติดใหม่หมดเลยจริงๆฝ้าเป็นฝ้าไม้แล้วเขาก็มาทำเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยคุณย่าทำใหม่แล้วว่าสวยนะคะบันไดวนของเราสวยอย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้มีใครได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้รับแขกรูปแม่กับพ่อแต่งงานแล้วก็มีห้องน้ำเหมือนเขาไว้รับแขกอะค่ะผนังเดิมแม่เปลี่ยนพื้นตรงนี้แล้วก็ชักโครกเคยรับทีนึงค่ะพระทำบุญบ้านนิมนต์พระมาเยอะแล้วก็ซื้ออาสนะพระก็นอนข้างบนแต่เรามีแอร์ค่ะเราก็เปิดแอร์หมดเลยลงไปอีกค่ะจะบอกยังเล่าไม่จบเขาซื้อมา5.5 ล้านใช่ไหมคะเขาบอกขายแล้วแม่เขาก็ต่อเลยค่ะน่าจะได้ในราคา4.8 ล้านแล้วก็ห้องนี้อันนี้เป็นพาไปดูเป็นห้องของแม่เดินเหนื่อยนี่ค่ะนี่อันนี้แม่คุณย่ามาทำเพิ่มแล้วก็ยังไม่ใช้อะไรเลยเขาว่าจะไว้ให้แม่สอนพิเศษค่ะสอนพิเศษให้เปิดปู่สีปันแต่ถามว่าแม่เปิดหรือยังไม่ใช่อะไรไม่มีคนเรียนไม่ใช่ไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีคนเรียนแล้วก็มีศาลาพักใจนี่ย่าก็ซื้อมาหลายบาทนะถามว่าได้นั่งไหมไม่ได้นั่งนี่แล้วก็ข้างหลังย่าก็ไม่ได้ทำเพราะปกติต้นหญ้าเนี่ยเราจะให้คนงานมาตัดค่ะแต่นี่คนงานก็ไม่ได้ว่างเลยแล้วอยากจะปลูกสวยๆนะแต่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยพ่อเขาพยายามซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ๆมามีซื้อต้นใหญ่ๆต้นเทพทาโลอะไรไม่รู้ค่ะซื้อต้นนั่ง 7,000 มั้งคะตายไปแล้ว oh, no. นี่ข้างๆมีสวนมังคุดทุเรียนนะคะคุณย่าเขาติดแอร์ให้พอเท่ากับว่าโซนเนี้ยทำใหม่อันนี้ก็ทำใหม่ใหม่คือทาสีใหม่เดิมอ่ะอันนี้คือของเดิมหมดเลยแค่ทาสีใหม่ค่ะมีเสาว่าจริงๆเหมือนเขาติดเป็นเหมือนวอลเปเปอร์หรืออะไรไม่รู้เป็นลายๆแล้วเราก็ลอกออกทาใหม่ทาพื้นใหม่ผนังใหม่แล้วก็ฝ้าใหม่เหมือนเราทาสีใหม่หมดอะค่ะทั้งข้างนอกข้างในแล้วอันนี้คือเดิมแล้วก็แค่เคลือบตรงเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเขาก็ทำเพิ่มอะค่ะเขาก็เอาไม้มาติดแล้วก็เลื่อนเนี่ยอย่างผนังอะเขาจะทำเป็นแบบเขาสวยนะคะผนังเดิมอะแต่มันเป็นสีฟ้ามันเป็นดูสีฝุ่นๆเก่าๆแม่เขาก็เลยทาสีให้ใหม่ส่วนใหญ่เป็นพ่อเอ็กเป็นคนจัดการพ่ออิมูลเป็นคนจัดการแต่ว่าเงินน่ะเป็นของย่าแค่นั้นค่ะพ่ออิมูลออกไม่ถึงล้านมั้งอันนี้เป็นห้องเก่าของเราห้องนอนเก่าของเราตอนนี้เป็นที่เก็บของไปละนี่ให้ดูผนังเห็นไหมคะผนังเขาทำสวยนะคะไม่รู้ว่าเรียกอะไรอันนี้เราไม่ได้ทาทับอันนี้คือเดิมของเขาแต่ว่าในห้องเนี่ยเป็นสีชมพูแต่ข้างนอกอะเป็นสีฟ้าก็เลยทาใหม่ดูสิคะเขาแบบดูกว้างแต่ว่าคือมันสูงมากเป็นความสูงอะค่ะก็เลยดูเหมือนหลังห้องเดิมก็คือทะลุห้องน้ำอีกห้องนึงได้เลยนี่ค่ะเป็นห้องน้ำที่ทะลุจากห้องมาเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำเดิมของเขานี่มีอ่างอาบน้ำเรียบร้อยคุณลุงเจ้าของเดิมเขาน่าจะเป็นแบบสไตล์ยุโรปก็มีทาสีเพิ่มอั
ันนี้กระเบื้องเก่าแล้วก็มีกระเบื้องใหม่กระเบื้องอันนี้คือเก่าค่ะมีแค่เราปูพื้นกระเบื้องใหม่แล้วก็เปลี่ยนชักโครกเปลี่ยนกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนฝ้านี่ออกมาทะลุจำได้ไหมที่เราไปห้องซักล้างใช่ไหมคะสีอีเจียนอันนี้คือวอชห้องนอนอันนี้เรียกวอชวอชห้องนอนแล้วของอันนี้ก็คืออันนี้คือไหนในจะวอชค่ะเป็นห้องนอนของคุณย่าแอบดูนิดนึงดูนิดนึงห้องนอนของคุณย่ามีแค่ทีวีแอร์พัดลมแล้วก็เตียงนอนเห็นไหมคะเขาจะทำหลังคาทรงสูงอันนี้หลังคาก็เปลี่ยนฝ้าแล้วก็ทาสีใหม่แล้วก็อันนี้ก็เราจะมองเห็นห้องครัวย่าก็จะบ่นตลอดตอนเช้าตื่นมาทำกับข้าวจะเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นลืมบอกไปค่ะว่าบ้านเนี้ยจริงๆอยู่กันแค่3คนพ่อแม่แล้วก็อิงบุญค่ะย่าเขาจะอยู่บ้านสวนเขาก็จะมานอนเป็นพักๆถ้าเขามานอนเขาก็จะมานอนบ้านห้องนี้ค่ะห้องของคุณย่านี่ต่อไปห้องนี้แย้มอยู่ค่ะใครคะ Environment Washer เป็นห้องนอนของพวกเราเป็นห้องนอนของอิงบุญแอบดูนิดนึงลกนะคะเพราะว่าอยู่เองธรรมชาตินี่แห่งความลกไหมอิงบุญอยู่ไหนจะเอ๋เปลี่ยนชุดนอนแล้วห้องนี้บนลกนะวนๆยังไม่แกะเลยค่ะนี่แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าเปิดดูไม่ได้นะคะลกมากแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำในตัวเราก็เลยอยู่ห้องนี้อันนี้เราตัดขวดนมตัดกล่องนมไว้บริจาคตรงโซนอันนี้เป็นที่เป็นทะลุใช่ไหมคะทะลุเป็นบ้านข้างนอกที่เราทำใหม่ก็เหมือนเราจ้างบริษัทนะคะมาต่อเติมและนี่เป็นบ้านเก่าบริษัทต่อเติมเขาก็ตี3ล้าน5แล้วค่ะแล้วเราซื้อนู่นซื้อนี่กระเบื้องไม่ตรงเนี่ย4ล้านบานปลายอ่ะน่าจะเกินนะคะแล้วส่วนบ้านของลุงเนี่ยลุงอ่ะเขาทำแน่นหนามั่นคงอยู่แล้วใช่ป่ะเจ้าของเดิมแล้วเขาก็ทำดีไซน์สวยงามแปลกใหม่แปลกตาไม่ใช่แปลกใหม่สิสวยแต่คือไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบตรงนี้ที่สุดแหละค่ะแล้วเราก็ทำใหม่คือทำทาสีใหม่ให้ดูแบบสมัยใหม่หน่อยแล้วก็เหล็กดัดหญ้าเขาก็ติดรอบบ้านติดพ่อก็ติดกล้องวงจรปิดเยอะมากก็บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงอะค่ะเพราะว่าโจรเข้ามาก็ทีวีก็ติดผนังหมดแอร์ก็คงยกไปไม่ได้เงินทองก็เราไม่ได้มีเพราะว่าย่าเป็นคนสร้างไม่มีเก็บอยู่แล้วดูประตูเขามีทำมา